ภาพมาครับเคยพบเจออาการแบบนี้ไหมและรู้ว่ามันคืออะไรไหมครับ red eye ตอนถ่ายรูปในกล้องเก่าถูกต้องมันคือ red eye เวลาถ่ายรูปบางคนจะเกิดอาการแบบนี้ฮะเอาละครับฟังให้ดีครับคำถามถามว่าตาแดงที่เกิดจากการถ่ายภาพแฟลชเกิดขึ้นจากอะไร A แสงแฟลชใช้ความยาวคลื่นสั้น B แสงแฟลชสะท้อนหลอดเลือดในตา C ลูกตาของคนในภาพมีสุขภาพไม่ค่อยดีตอบครับ B ครับ B แสงแฟลชสะท้อนหลอดเลือดในตาถูกครับอาจารย์ครับอาจจะต้องรบกวนอาจารย์แล้วครับเชิญเลยครับจะเห็นได้แบบในโจทย์นะครับก็คือว่าภาพที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะเกิดในที่มืดพอเราอยู่ในที่มืดนะครับรูม่านตาเราจะขยายเพื่อต้องการรับแสงมากขึ้นให้เห็นภาพชัดเจนคราวนี้เวลามีแฟลชครับแฟลชมันเร็วมากมัน1ในพันวินาทีดังนั้นเนี่ยรูม่านตาไม่มีเวลาที่จะปิดทันดังนั้นแสงจากแฟลชเลยเข้าไปถึงข้างในลึกๆฮะซึ่งข้างในลึกๆของดวงตามันจะมีก้นตาอยู่ฮะซึ่งอยู่หลังเรติน่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่หลอดเลือดมาเลี้ยงเยอะมากดังนั้นภาพที่สะท้อนออกไปอีกทีก็เลยจะเป็นภาพที่เลือดที่มาหล่อเลี้ยงในบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นสีแดงได้โอเคขอบคุณนะครับ